สวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้มาที่เวทีมวยรังสิตครับบางเพื่อนมาดูไฟล์แรกนะครับของพลอยลูกเพชรที่ต่อยในสายศึกของเพชรยินดีนะครับหลังจากที่เฮียตีประกาศแยกทางกับเกียรติเพชรนะครับแล้วก็จะให้มวยในสังกัดต้นเนี่ยมาชกที่มวยมันวันศุกร์นะครับทั้งหมดเลยคู่นี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างสิงห์เพชรเดชสิงห์ใต้แฝงเงินครับกับพลอยลูกเพชรทีเด็ด99นี่ครับพลอยลุงเพชรฝ่ายแดงครับสิงห์เพชรฝ่ายน้ำเงินพลอยลุงเพชรนี่เป็นมวยจากจังหวัดยะโสครับส่วนสิงห์เพชรเดชสิงห์ใต้เนี่ยก็เป็นมวยจากจังหวัดชุมพรครับซ้อมที่ค่ายมวยวังพรมนี่ครับเท่าที่เห็นนะครับตรงนี้นะครับมวยสูงยาวฝีมือครบเครื่องครับก็คือพลอยลุงเพชรครับเป็นมวยสไตล์แบบเปิดเกมนะครับสาดแข้งได้ปั้มตีได้ครับมีต้องบอกว่ามีลูกเก๋ามีลูกฝีมือครับสิงห์เพชรเดชสิงห์ใต้นะครับเป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องครับมีลูกดักเสียบดักแทงได้ครับขวางหน้าได้เหลี่ยมเชิงดีแล้วก็รวดเร็วครับนี่ครับดูจากการขยับเนื้อขยับตัวนะครับฟอร์มหลังครับฟอร์มหลังของไปดูของสิงห์เพชรเลยสิงห์เพชรนะครับมีชนะคะแนนเพชรสาริศหมูปิ้งอร่อยจุงเบยแล้วก็ชนะคะแนนเพชรเดินชนดาบรันสารคามนะครับแล้วก็มีการต้องบอกว่าไล่ลงทั้งคู่นะครับในตอนชกกับแอดเทวดาพลอยลุงเพชรครับพลอยลุงเพชรเจอกับเพชรบ้านไร่นะครับแพ้เพชรบ้านไร่มาแล้วก็ไปแพ้ฤทธิเดชแล้วก็ล่าสุดก็ชนะเพชรบ้านไร่สิงห์มาวินครับเป็นการชิงจังหวะออกอาวุธกันแล้วครับมวยคู่นี้ราคาตั้งต่อนะครับพลอยลุงเพชรต่อ 5-2 ในช่วงแรกแต่ว่าตอนนี้ราคาเสมอแดงครับพลอยลุงเพชรเดินเข้าหาครับส่วนสิงห์เพชรเนี่ยถอยรอจังหวะออกอาวุธครับเตะแล้วหมุนเตะแล้วหมุนแล้วดักเสียบครับดูการไล่แขนครับอย่างที่บอกครับพลอยลุงเพชรบุกวิกรังสิตขยับเข้าไปเรื่อยๆเตะซ้ายเตะซ้ายสิงห์เพชรเตะขวาคืนพลอยลุงเพชรดักเสียบขวานี่ครับลูกดักเสียบครับของสิงห์เพชรนะครับหรือว่าทำได้สวยทำได้ดีครับเงินต่อ74เงินต่อ74นี่ครับหาจังหวะออกอาวุธก่อนครับคือถอยก็จริงครับแต่ว่าชิงจังหวะออกก่อนนี่เป็นยกที่3นะครับเพื่อนๆครับเวเตะขวาไปต่อกันยกที่4ครับดูตรงนี้ดูพลอยลุงเพชรจะเป็นรองนะครับเพราะว่าเดินเข้าไปก็จริงครับแต่ว่าสิงห์เพชรเนี่ยเตะแล้วออกเตะแล้วหมุนได้ดีกว่าครับน้ำเงิน74น้ำเงิน74เตะไม่เข้าแล้วก็ขึ้นบนไม่ค่อยได้นะครับพลอยลุงเพชรมาดูนะครับว่าจะแก้เกมยังไงครับพลอยลุงเพชรก็เดินเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเพียงแต่ทำได้หรือเปล่าแล้วเตะก็โดนดักถีบนะครับต่อยหมัดแล้วก็โดนดักเข่าอย่างนี้ครับครับเริ่มจะตีเข่ามาบ้างแล้วครับแต่ว่าราคาอยู่น้ำเงิน71น้ำเงินต่อ71น้ำเงินต่อ71พลอยลุงเพชรเดินไปแล้วเตะซ้ายเตะซ้าย
สิงห์เพชรถอยหมุนหลอกซ้ายแล้วก็ดักเข่าลูกเพชรเตะซ้ายนี่ครับเตะซ้ายครับบอลลูกเพชรสิงห์เพชรเตะขวาคืนลูกเพชรพยายามไปเตะวืดครับแต่ว่าโดนซ้ายดักไว้แล้วก็จังหวะวงในพลิกแล้วก็ตามน้ำครับโอ้ยนี่ครับลูกเพชรโดดตามไปสิงห์เพชรตีเข่าขวาสวยหมุนออกมาตีแล้วคาบอลลูกเพชรพยายามจะเกี่ยวขาครับราคาเหลือ 5-1 ครับไอแดงต่อ 5-1 ไอแดงต่อ 5-1 เตะขวาเข้าไปบอลลูกเพชรเร่งอีกสักนิดไอหนุ่มเร่งอีกสักนิดไอน้องตอนนี้ยังไม่พอครับเอาอีกเอาอีกเตะซ้ายไปเตะซ้ายไปเตะซ้ายไปสิงห์เพชรเสียบเข่าครับนี่ครับบอลลูกเพชรบิดมาขึ้นบนได้ไหมพยายามจะเด้งตีครับเมื่อกี้ราคาตื้นมาแล้วนะตื้นมาแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็กลับไปราคาเดิมครับ51ครับน้ำเงินต่อ51น้ำเงินต่อ51บอลลูกเพชรยังเดินเข้าหาอยู่สิงห์เพชรเตะครับแล้วก็ดักเข่านี่ครับดักเสียบเข่าไว้ครับบอลลูกเพชรพยายามงัดพยายามขืนครับแต่ว่ายังลำบากอยู่หมดยกครับหัวลำบากแล้วลำบากแล้วยกหน้านี่ต้องเดินให้หนักๆนะครับบอลลูกเพชรน้ำเงินแพงครับน้ำเงินแพงครับเชื่อว่าเป็นงานลำบากเพราะว่าโดยเจ้าสิงห์เพชรเนี่ยจะป้องกันตัวดีมากนะครับลูกเสียบเขาจากเขาเนี่ยว่าไปเป็นยังไงนะดีตามไปยังต่อสามนาทีท้ายเขาไปเดินเข้าหาเตะแข้งขวาก็นี่ครับพยายามจะถอยซ้ายแต่ว่าหมุนแล้วก็เตะซ้ายครับสิงห์เพชรครับต่อครับเตะซ้ายเตะซ้ายนี่ครับปักเสียบเข่านี่ครับเด็ดจริงๆครับที่เป็นอาญาดีหากระโปรงจมูกนิดหน่อยครับเตะเข้าไปเนาะสั่งสองขวาไปเตะไล่เดิมดีครับคอยลูกเพชรนี่เตะขวาไปโอ้ยเตะกองหูไปหนึ่งดอกอย่างเดินมาแล้วก็หลบได้ครับต่อยแล้วก็สั่งสองเร่งของพอลูกเพชรไปต่อทำอย่างไรดีจะอยู่หรือจะไปเตะขาพยายามหาจังหวะต่อยหมัดอยู่นะครับตัวที่ผมสังเกตนี่ครับต่อยหมัดครับนี่เอาผมป้องตัวได้ดีได้ดีเตะลูกมาก็โดนหมัดหนึ่งสองครับเกี่ยวกับป้องกันตัวของสิงห์เพชรเดชสิงห์ใต้ครับด้วยครับมาจากชุมพรมาเกียรติโสนี่ครับต่อยเลยต่อยเลยน้องดีก็มีอาชีพมาแหละแต่ซอสูงนะเพื่อนเห็นเสื้อเขียวนี่เป็นซอสูงนะครับแฟนของเฮียตีนะครับนาทีครึ่งครับน้ำหนักฝั่งอะไรต่างๆก็ดูเบาไปแล้วครับอาจจะต้องมีลูกหักมากกว่านี้อ่ะไปแล้วไปดูแล้วก็ยกไปมาหนึ่งสองหนึ่งสองถือว่าเป็นการเปิดตัวของพลอยลูกเพชรนะครับผมต้องติดตามต่อไปแต่ว่าสิ่งที่เด็ดเหลือเกินครับคิดไหมครับว่าข้ามศึกไปต่อยศึกโน้นนี่มีตัวเจออีกเพียบเลยครับแต่ว่าศึกนี้ก็ถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆครับผมเห็นแล้วก็มีข่าวครับ50วินาทีสุดท้ายได้นับครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับวันนี้ป้องกันตัวดีเหลือเกินครับสำหรับสิงห์เพชรเดชสิงห์ใต้มองเวลานะครับน้องครับก็ฝากเพื่อนด้วยนะครับถ้าเกิดที่ชอบใจครับฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจครับให้กับช่องยูทูบสอพัฒนาชัยครับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับใครที่ชอบในเรื่องของหมัดมวยครับน้ำเงินชนะครับสิงห์เพชรเดชสิงห์ใต้